เหมือนเราไม่ได้เล่นจริงๆนะคะเหมือนเข้าทิพย์ได้มาทำหลายอาชีพในละครเรื่องนี้มาเป็นแบบเด็กเอ็นมาเป็นสาวเสิร์ฟเล่นบทเด็กเอ็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็จริงๆคือก็ฝึกนะคะฝึกแบบว่าชงเหล้าอะไรเงี้ยก็คือจะคอยถามพี่ๆว่าเอ้ยเวลาชงตัวนี้มันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้เวลาที่เราไปเสิร์ฟหรือว่าเราไปเอนเตอร์เทนเงี้ยเราจะได้สามารถทำให้ถูกต้องแล้วก็เหมือนกับว่าไปเอนเตอร์เทนเสียอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบไปนั่งใกล้ๆเสียแล้วก็แบบป้อนเสียดื่มเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเขินไหมเวลาเล่นอ่ะเขินค่ะเขินแล้วก็แบบเขินทีมงานด้วยเขินตัวเองด้วยป่าค่ะว่าไงคะงั้นแอลลี่ขอตัวไปเข้าน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเขินค่ะนี่แหละการแสดงเราต้องทำให้ได้ตกใจก็มีแบบว่ามีจับขามีจับก้นเนี้ยแต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าแบบการจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้ความกล้าความหวังอ่ะสวัสดีค่ะเจ๊สวยเดี๋ยวมานะคะป่าแป๊บเดียวค่ะและหนูนี่มาดูแลป่านะคะทุกคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าใช่ค่ะคือเขามองว่าเขาทำแล้วอนาคตคือเขาจะได้เงินนะเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงดูคนในครอบครัวนะใช่คนในครอบครัวทิพย์ธิดาดินที่มีโอกาสมาถ่ายทอดความรู้สึกของดอกหญ้าที่ต้องทำงานกลางคืนซึ่งก็ต้องสู้ชีวิตไม่ต่างจากข้าวทิพย์ในชีวิตจริงเลยล่ะค่ะที่ต้องทำทุกงานสู้ทุกอย่างเพื่อแลกกับความสุขสบายของคนที่บ้านค่ะคือทำทุกงานเลยสู้ทุกงานเพื่อจะได้เงิน มาดูแลทางบ้านก็คือเป็นสาวบ้านนอกที่บ้านก็คือแบบอาชีพหลักคุณพ่อคุณแม่ของข้าวทิพย์ก็คือทำนาแล้วก็เหมือนกับได้มีโอกาสได้มา อยู่ในกรุงเทพก็คือมาตามหาฝันก็แบบตัวข้าวทิพย์นะคะเป็นนักร้องแล้วก็ได้รับโอกาสมาเป็นนักแสดงก็ในช่วงที่เป็นนักร้องมาแล้ว 7-8 ปีนะคะหลังจากนั้นก็คือแบบได้เจอสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ค่อยดีมีน้ำท่วมเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็เพลงก็เลื่อนออกก็เลยแบบทำให้มีงานน้อยเงินเก็บที่เราเก็บมาเราก็แบบไปใช้หนี้ให้ครอบครัวซึ่งตอนนั้นซิงเกิลที่หลายๆคนรู้จักแล้วชื่อเพลงอะไรอะที่น้องออกไปแล้วอะที่ออกไปแล้วเป็นที่บูมบูมนะคะก็เป็นสาวมะลำสำน้อยโอเคบ่อ้ายไอยาโวเหรียญสาวมาไปยังไอฮักซึ่งหลายคนเข้าใจว่าแบบประสบความสำเร็จแล้วก็น่าจะแบบติดลมบนแล้วแหละใช่ใช่ใช่แต่ในความเป็นจริงคือไม่แน่นอนเลยเพราะว่าคนเราถ้ามีขึ้นแล้วมันก็ต้องมีลงช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราคิดด้วยว่าแบบเราจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับไปกินกบกินเขียดกินข้าวที่มีอยู่ที่บ้านเราก็คือกินผักกินอะไรที่มีตามบ้านเราแล้วสัญญาก็จะหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วในช่วงจังหวะที่เราอยู่ประมาณ3เดือนก็แบบได้รับข่าวดีว่าแบบเราจะได้ไปแคสเป็นนักแสดงหลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่ทางช่องวันก็แบบให้โอกาสได้มาเล่นสาวน้อยร้อยล้านวิวแล้วก็ได้มาร่วมงานกับช่องวันหนูมาสมัครงานนะคะว่าจะมาสมัครเป็นนักร้องหนูร้องเพลงได้นะคะมันก็ตรงกับชีวิตเราด้วยก็คือถ้าเราท้อถ้าเราเหนื่อยเงี้ยค่ะมันก็มีครอบครัวมีผู้อยู่ด้านหลังของเราแบบต้องการกำลังใจต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่มันก็ทำเราให้เราแบบมีแรงฮึดมีแรงสู้คือจริงๆมันก็ตรงกับชีวิตข้าวทิพย์ด้วยต้องกับชีวิตกล้องแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนที่แบบมาสู้ชีวิตในเมืองของคอนกรีตเนี้ยค่ะว้าวนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี